มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะช่วงนี้ SMS นะคะยังพอได้อยู่นะคะพิมพ์วีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ4221606มาต่อกันเลยค่ะจากคุณวิรวัฒน์นะคะเกิดคืนวันอังคารที่26พฤศจิกายนปี29เวลา 2:30 นะคะถามว่างานจะได้ย้ายไปทำต่างจังหวัดไหมคะเนื้อคู่จะเจอเมื่อไหร่ครับงานจะได้ย้ายครับปีนี้จะมีโอกาสได้ย้ายงานโดยเฉพาะช่วงหลังปลายปีใหม่ไปแล้วแต่ไม่เกิดประมาณมกราคมพาเนี่ยจะมีโอกาสย้ายงานคงไปต่างจังหวัดปีหน้าเป็นปีที่คุณต้องทำงานในถิ่นไกลค่ะนะครับนะปีหน้าจะต้องทำงานในถิ่นไกลเนื้อคู่เจอเมื่อไหร่ครับเนื้อคู่นี่นะครับในดวงคุณเนี่ยจะเริ่มเจอตั้งแต่ปีนี้แต่ค่อยรู้จักกันนะแต่ว่าความสำเร็จของเนื้อคู่เนี่ยจะเกิดขึ้นหลังวันที่9กันยา60ไปแล้วครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยค่ะจากคุณยานะคะตอบไปแล้วไม่ใช่น่าจะคนละท่านหรือเปล่าคะไม่รู้คุณพัชรีพรนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคมปี14ค่ะอาจารย์ครับนะคะเวลา 2:00 ตรงการงานจะทำด้านไหนดีคะโชคลาภสุขภาพค่ะดวงนี้เนี่ยการงานเนี่ยควรทำงานด้านงานฝีมือหรืองานช่างนะครับแล้วควรจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองจะประสบความสำเร็จสูงมากมิฉะนั้นก็แปลว่าทำงานที่เกี่ยวกับการขนส่งการเดินทางนะหรือการวิ่งส่งของหรือว่าการทำธุรกิจขนส่งทำได้2แบบคือธุรกิจอุตสาหกรรมหรือช่างแล้วก็การขนส่งนะครับค่ะโชคลาภแล้วก็โชคลาภตอนนี้ยังไม่มีนะครับดวงคุณจะเริ่มมีดวงคุณในชีวิตคุณจะเริ่มก้าวหน้าเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้าเนี่ยปีหน้าะนะครับตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปนะครับส่วนลาภนี่รอกันยาปีหน้านะครับสุขภาพมีอะไรสุขภาพช่วงนี้ระวังเรื่องอุบัติเหตุบ่อยๆหน่อยคุณมีดาวอุบัติเหตุปรากฏในดวงคุณเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนกันยานะครับหนึ่งพิการถึงพ้นเคราะห์นะครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณปอนนะคะเกิดวันที่6มีนาคมปี12เวลา22นาฬิกาตรงนะคะ4ทุ่มตรงลัคนากับการเงินค่ะลัคนานี่อยู่ราศีตุลนะฮะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับในเรื่องการเงินตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ใช้จ่ายเงินมากหมดกับการสร้างหลักฐานเช่นลงทุนซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือไม่ก็แปลว่าทำธุรกิจบางอย่างซึ่งตอนนี้คุณจะมีภาระหนักมากเรื่องการเงินจะเบาลงในปีหน้าครับอ้าวแล้วก็นะคะหมดแล้วสุขภาพสุขภาพช่วงนี้ดูแลนิดนึงนะครับเพราะว่าในดวงนี้มีความเสี่ยงเกี่ยวกลุ่มโรคความดันค่ะนะครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันพฤหัสที่28พฤศจิกายนปี28นะคะคุณชยพลเวลาเกิด 9:43 นาทีนะคะการเงินความรักธุรกิจค่ะการเงินความรักธุรกิจเอาการเงินก่อนดวงนี้แปลว่าอยู่ในสภาวะการเงินไม่พอใช้แล้วก็มีเท่าไหร่ก็เหมือนกับสาดน้ำลงทรายอ่ะสาดเข้าไปเท่าไหร่ก็หายเกลี้ยงการเงินจะเริ่มเหลือเก็บเป็นกอบเป็นกำหลังวันที่26ตุลา60ค่ะส่วนการงานปีนี้มีแนวโน้มว่าจะมีการขยับขยายงานใหม่หรือย้ายไปทำงานใหม่หรือไปเริ่มงานใหม่ซึ่งจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับความรักนะครับความรักนี่ในดวงนี้เขาบอกว่าช่วงนี้ต้องทำใจนะถ้ามีคู่มีโอกาสแตกแยกกันหรือแยกกันอยู่มิฉะนั้นแปลว่าอกหักเอาไว้เป็นปีหน้าดีกว่านะทุกอย่างก็จะสมหวังนะคะท่านต่อไปค่ะไปกันอย่างรวดเร็วนะคะเกิดวันพุธที่9ตุลาคมปี11เวลา10โมงตรงเมื่อไหร่จะหมดหนี้คะแล้วก็จะตกงานไหมคะอาจารย์เดี๋ยวก่อนนะปี11ใช่ค่ะ9ตุลาคม11เวลา10โมงตรงครับเอาจะตกงานไหมคะแล้วก็จะหมดหนี้เมื่อไหร่ดวงนี้เนี่ยนะกำลังจะอายุเต็ม48นะครับคุณเตรียมตัวเลยนะงานของคุณเนี่ย2ปีนี้จะไม่มีความมั่นคงเท่าไหร่นะครับและระยะนี้อาจจะจำเป็นต้องหางานใหม่ทำและงานใหม่ก็อยู่ได้ไม่นานนักแต่จะมีคนช่วยเหลือเรื่องงานคือพอมีงานทำแต่ไม่มั่นคงนักแล้วก็ถามว่าลัคนาพิจิกเรื่องหนี้เนี่ยนะครับในดวงนี้เนี่ยยังมีสภาวะการเป็นหนี้ต่อเนื่องกันไปนะฮะดวงนี้เป็นหนี้ไปอีกนานนะฮะถ้าไม่รู้จักวางแผนเรื่องการเงินให้ดีจะเป็นหนี้ไปอีกหลายปีอย่างน้อยก็3ปีครับนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะมีจดหมายนะคะก็ขออนุญาตสงวนชื่อและนามสกุลนะคะเรียนอาจารย์วิเชียรนะคะที่ฉันเกิดวันที่14พฤศจิกายนปี04แต่ว่าไม่ทราบเวลาเกิดจริงๆนะคะดังนั้น
ลัคนาราศีไม่ได้ครับเพราะไม่มีเวลาเกิดไม่สามารถบอกลัคนาได้เป็นเรื่องอื่นนะคะก็อยากจะทราบเรื่องของงานเงินสุขภาพแล้วก็อยากจะมีบ้านใหม่เป็นไปได้ไหมคะดวงนี้มีเกณฑ์ว่าเป็นไปได้ว่าจะย้ายบ้านนะครับนะดวงนี้จะย้ายบ้านภายในปีภายใน23มีนา62ค่ะอยากจะมีแล้วก็จะมีเกณฑ์จะต้องย้ายที่อยู่ภายใน23มีนา62ส่วนเรื่องบ้านเนี่ยคงมีเกิดขึ้นในช่วงกันยา60นะฮะกันยา60ถึง62นี่แหละมีโอกาสได้บ้านนะครับแล้วงานเงินสุขภาพเรื่องสุขภาพเนี่ยคุณต้องระวังดวงนี้มีแนวโน้มจะเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่รักษายากเช่นความดันหัวใจเบาหวานนะครับทำงานอะไรดีงานในดวงนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้บอกเวลาไว้แต่เขาบอกว่าเป็นงานที่ใช้ฝีมือเป็นงานที่พวกงานหัตถกรรมงานฝีมือหรืองานทางช่างนั่นแหละครับเงินที่ให้คนหยิบยืมไว้อ๋อไม่ต้องฮะเสียไปแล้วฮะเสียไปในต้นปีแล้วคือเสียตั้งแต่ต้นปีแล้วฮะตั้งแต่มกราก็เข้าเกณฑ์เสียเงินเพราะคนอื่นแล้วดวงนี้จะมีคนหลอกลวงเรื่องการเงินนะฮะห้ามปล่อยกู้ห้ามเล่นแชร์ห้ามให้ใครหยิบยืมจนถึง23มีนา62โดยเด็ดขาดค่ะลูกสาว2คนนะคะจะพึ่งพาคนไหนได้คะพึ่งได้ทั้งคู่แหละครับนะครับแต่ว่าคนที่จะอยู่ใกล้กับเราเนี่ยนะฮะคนที่จะอยู่ใกล้กันแล้วก็คนที่รู้สึกจะอยู่ใกล้กันนะก็คือคนแรกนั่นแหละค่ะคนโตนะคะเป็นลูกสาวบอกว่ามีแฟนแล้วจะเป็นคู่กันไหมคะอาจารย์เรายังบอกไม่ได้เพราะว่าดวงของคุณไม่มีลัคนาเราจึงไม่สามารถบอกได้ว่าเรื่องลูกโดยละเอียดให้วันเกิดคุณลูกมาแต่ก็ไม่มีเวลาเหมือนกันนะคะต้องมีเวลาครับน่าเสียดายนะคะก็อาจารย์ก็ตอบคร่าวๆไปทั้งหมดแล้วนะคะยังไงก็คุณผู้ชมท่านอื่นนะคะถ้าส่งเข้ามาเนี่ยก็รบกวนวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็อยากจะได้เวลาเกิดที่ชัดเจนนะคะแล้วก็คำถามได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาเรื่องชีวิตเรื่องปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นเรื่องของตัวเลขนะคะได้2ช่องทางนะคะนอกจากในรายการแล้วทางอีเมลนะคะmiracle_ch@hotmail.com นะคะอีเมลขึ้นทางหน้าจอหรือว่าที่อยู่นะคะ27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้ววันนี้อาจารย์ก็ได้นำ3ราศีสุดท้ายนะคะที่กำลังจะมีได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์ต้นปีหน้านะคะนั่นก็คือราศีตุลเป็นไงคะราศีตุลนี้ต้องพยายามนะฮะเพราะว่ามีเกณฑ์จะต้องดูแลเรื่องพ่อแม่กับพี่น้องให้ดีๆเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องแต่ราศีตุลค่อนข้างจะมีโชคนะจะได้ย้ายขยับที่อยู่ใหม่ถือว่าดีแล้วก็จะเปลี่ยนรถมิฉะนั้นต้องซ่อมบ่อยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีส่วนราศีพิจิกเนี่ยนะครับก็แปลว่าช่วงนี้อาจจะหงุดหงิดเรื่องพี่น้องกันบ้างนะครับแต่ก็จะมีโชคร่วมกับผู้อื่นและมีโอกาสลงทุนทางธุรกิจนะครับแล้วเรื่องพี่ๆน้องๆก็อดทนกันนิดนึงนะครับแล้วเลือกคนที่จะมาลงทุนร่วมด้วยให้ดีๆนะครับจะได้ไม่ต้องหงุดหงิดกันนะแล้วก็สุดท้ายก็คือราศีธนูนะครับราศีธนูนี่เป็นราศีที่เขาเรียกว่าบุญหล่นทับนะโภคทรัพย์ก็จะเพิ่มขึ้นมีโอกาสย้ายที่อยู่ได้ที่ธุรกิจใหม่มีโอกาสลงทุนนะครับเคราะห์ไม่มีแต่ระวังเรื่องสุขภาพตัวเองอย่าทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนนะแบ่งเวลาดูแลสุขภาพนะครับเพราะสุขภาพสำคัญกว่าเงินที่ได้นะครับค่ะนี่ก็เป็นอิทธิพลของดาวเสาร์ที่จะมีต่อราศีต่างๆทั้ง12ราศีครบแล้วนะคะ4สัปดาห์ของเราก็ยังไงคุณผู้ชมที่เกิดราศีต้นๆ นะคะเราได้พูดกันไปหมดแล้วนะคะอยู่ในย้อนหลังนะคะ YouTube ที่ Channel ของเรานะคะ Miracle Channel TV Thailand ไปรับชมกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันอังคารหน้าเราก็จะกลับมาพูดคุยกันใหม่กับเรื่องราวที่น่าสนใจจากอาจารย์วิเชียรเช่นเคยวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วอังคารหน้านะคะ 18:00 น. ถึง 19:30 น.เวลาเดิมวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ